สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวผลิตภัณฑ์นะคะที่ซื้อมาใหม่ในเดือนที่แล้วและเดือนนี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะผลิตภัณฑ์นะคะตัวแรกที่จะแนะนำก็คือรองพื้นนะคะเป็นรองพื้นของจีวองชีตัวนี้เป็นรุ่นแมตนะคะเนี่ยค่ะให้ดูใกล้ๆตัวนี้มี SPF 20 PA บวกบวกนะคะจีวองชีตัวนี้แก้วใช้เบอร์2ชื่อสีว่าแมตเชลนะคะตัวนี้ก็คือถ้าใครที่ใช้นาเชียโกรอยู่นะคะตัวนี้จะบางกว่านาเชียโกรนิดนึงมันจะปกปิดไม่ค่อยได้นะคะตัวนี้เดี๋ยวจะลองสวอทให้ดูไอใช้ไปแล้วนิดนึงด้วยแต่ว่ารู้สึกว่าแบบไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นี่นะคะคือมันปกปิดไม่ค่อยได้ด้วยอะค่ะเนื้อมันก็จะแบบบางๆแต่ว่าใช้ได้สำหรับคนที่รู้สึกว่าอยากแต่งหน้าแบบสบายๆหน้านะคะก็คือตัวนี้มันก็คือไม่มันแล้วก็สบายหน้าด้วยเพราะว่าตัวนี้มันเป็นเนื้อแมตต์เหมาะกับคนที่หน้ามันเนาะมันจะไม่ทำให้หน้าดูวาวขึ้นแล้วก็ตัวที่สองเนี่ยก็คือSleek Makeup New Skin Revive นี่ต้องบอกว่าจริงมีพี่ใจดีเขาให้มาตัวนี้ตอนแรกก็คิดว่าไม่ดีแต่ว่าพอลองใช้อุ๊ยดีชอบหน้าไม่มันตัวนี้เขาบอกว่าเป็นซิลิโคนเบสฟาวเดชั่นแล้วก็ออยล์ฟรีนะตัวนี้นะคะมันจะเหมือนเวลาทาลงไปแล้วพอมันแห้งค่ะมันจะเหมือนมันฟิล์มเป็นฟิล์มแล้วก็คุมไว้ที่หน้าแต่ว่ามันไม่หนาไม่หนักมากนะอาจจะหนากว่าจีวองชีนิดนึงแต่ว่าแบบก็สบายยังสบายหน้าอยู่เหมือนกันเนี่ยค่ะแล้วก็ปกปิดได้ดีกว่าจีวองชีนิดนึงด้วยส่วนตัว2ตัวนี้นะคะก็ชอบสลีกมากกว่าเนี่ยค่ะของสลีกเนี่ยอันเนี้ยตรงเนี้ยของสลีกก็คือเรารู้สึกว่าของสลีกจะแบบว่าพอตอนแห้งแล้วอะค่ะดูแล้วแบบน่าจะเนียนกว่าจีวองชีด้วยแต่สำหรับคนที่ชอบสบายหน้าแล้วก็ไม่ปกปิดอะไรมากเนื้อก็ใช้จีวองชีก็ได้ถัดมาก็เป็นแป้ง2เดือนนี้ซื้อแป้งทั้งหมด3อันนะคะอันแรกเลยที่จะให้ดูก็คือตัวนี้ L'Oreal The Powder to Matteเราอยากจะบอกว่าเราใช้ไม่ได้คืออันนี้เลือกสีขาวสุดแล้วนะคะก็คือเบอร์ขาวสุดอ่ะเขาไม่ได้เขียนเอาไว้อ่ะจำไม่ได้ด้วยมันเป็นเบอร์อะไรแต่ว่าเราจะบอกว่าเราใช้แล้วหน้าเราเป็นสีเทาล่ะเนี่ยใช้แล้วมันเป็นสีเทาแต่ถามว่าเนื้อดีไหมเนื้อดีนะคะเนียนดีเนื้อแป้งเนียนดีแต่ว่ามันไม่เข้ากับสีหน้าแก้วอะแก้วใช้แล้วมันออกสีหน้าเป็นสีเทาแล้วก็ส่วนอีกตัวนึงที่ซื้อก็คือริมเมล Stay Matte ตัวนี้ชอบมากใช้ดีมากนี่ตัวนี้คือเป็น Place Powder นะคะตัวนี้เป็นชายคอนโทนคือคุมความมันนี่เดี๋ยวจะสวอทให้ดูเห็นไหมอะเนื้อดีมากคือเนียนทาลงไปแล้วคือเนียนแล้วก็ชอบมากตัวนี้ใช้แล้วแบบว่ารู้สึกว่าสบายหน้าใช้คู่กับรองพื้นสลีกจ้าแล้วก็ถัดมาจะเป็นแป้งตัวนี้จีวองชีเป็นรุ่นเดียวกับตัวรองพื้นนะคะตัวรุ่นแมตต์เป็นรุ่นเดียวกันแต่อันนี้แก้วใช้เบอร์12ชื่อแมตต์นูดนี่ตัวนี้ก็เนื้อแป้งดีตัวนี้ได้ข่าวว่าเป็นรุ่นขายดีนะของจีวองชีเลยแหละนะนี่เนื้อแป้งดีใช้ไป1ครั้งปึ๊บเนื้อแป้งเนียนนะคะขอบอกเนียนมากแล้วก็พอทาลงไปที่มืออะรู้สึกว่าแบบว่าหน้าเนียนใสนะมากเลยทีเดียวนะคุณภาพก็คุ้มกับราคาที่ซื้อมาโอเคไหมนี่คุณภาพคุ้มกับราคาที่ซื้อมาจีวองชีถัดมาเป็นอายแชโดว์เนาะ ELF
ตัวนี้เป็น32สีนะคะสั่งมาจากมิวเวฟอ่ะเนี่ยเนื้อสีเข้มข้นจัดจ้านถูกสีชมพูออกชมพูส้มออกส้มเขียวออกเขียวจ้าแต่ถามว่าความติดทนขนาดไหนก็อาจจะไม่ได้แบบทนนานมากนะคะแต่เนื้อสีเนี่ยเข้มข้นแต่ความติดทนติดนานเนี่ยอาจจะน้อยกว่าคือแบบติดไม่ค่อยทนแต่ว่าถามว่าใช้ได้ไหมคือใช้ได้แต่ว่าอาจจะต้องคอยเติมอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วคือถ้าทาตาเนาะแบบถ้าเราใช้เบสไอเบสช่วยก็อาจจะอยู่ได้นานขึ้นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าไม่ได้ใช้ไอเบสก็อาจจะอยู่ไม่ค่อยทนเท่าไหร่เนาะตัวนี้ ELF ตัวนี้ซื้อมาในเว็บปะค่ะประมาณ600กว่าบาทนะซื้อมาราคาประมาณ600กว่าบาทโอ้เมื่อกี้ลืมบอกราคาไอ้ True Matte เนี้ยจำราคาไม่ได้นะส่วนอันเนี้ยอยู่ประมาณไม่เกิน750อ่ะค่ะตัวเนี้ยสั่งในเว็บมาเหมือนกันแต่แบบไม่ได้คือไม่ได้ซื้อแต่ว่าพี่เขาให้มาตัวนี้ซื้อมาราคาน่าจะอยู่ประมาณ1,700ถ้าจำไม่ผิดนะคะ1,750ถึง1,800ส่วนริมเมลตัวนี้อยู่ประมาณ400ถึง450บาทริมเมลจีวองชีเทสเตอร์อยู่ประมาณไม่เกิน600บาทนะคะถ้าจำราคาไม่ผิดอันนี้ซื้อมาเหมือนกันจีวองชีเทสเตอร์ซื้อมาเหมือนกันส่วนลิปสติกมี2แท่งมียี่ห้อ Stargazer สีแดงแต่เราจะบอกว่ามันไม่ค่อยแดงนะคือแบบเป็นเนื้อแมตต์นะคะลิปเนี่ยมันเป็นเนื้อแมตต์แต่พอแบบทาจริงๆอ่ะมันไม่ได้แดงมากเนี่ยให้ดูมันไม่ได้แบบแดงจนแบบว่าเหมือนไปกินเลือดมามันออกแดงชมพูมากกว่าที่จะแบบเป็นสีแดงจริงๆอ่ะเนี่ยเป็นแดงชมพูมากกว่าที่จะเป็นสีแดงจริงๆกับอีกอันนึงอันนี้ซื้อมาประมาณ400มั้ง350บาทถึง400บาทอ่ะจำราคาไม่ได้แต่ว่าคือทาชั้นนึงก่อนข้างล่างอะค่ะแล้วก็แก้วจะเอาสีแดงที่มันเข้มๆอีกสีนึงอะทาทับข้างบนเพราะว่ามันไม่ค่อยแดงอะมันออกแดงชมพูมากกว่าเนี่ยแบบชมพูเข้มๆอะแล้วก็ส่วนอันนี้นะคะ Cover Girlประมาณ400ถึง450บาทชื่อสีคือ405 Fairy Tale นี่405 Cover Girl สีแบบที่ทาที่ปากเลยออกชมพูอมส้มคือตอนแรกดูที่แท่งอ่ะนึกว่าสีจะอ่อนนะแบบนึกว่าสีอ่ะมันไม่เข้มแต่พอทาจริงๆแล้วเข้มจ้าเข้มมากเนี่ยสีเหมือนแบบว่าเนี่ยสีเหมือนที่ทาให้ดูที่ปากเนี่ยเลยถ้าใครแบบว่าอยากได้ลิปคุณภาพดีสีแน่นสีแน่นๆเนื้อจี๊ด Cover Girl แนะนำราคาไม่แพงมากขอบอกว่าอะไรรู้ป่ะสีนะจ๊ะใกล้เคียงกับเซนไอเนี่ย Stargazer มากอ่ะพอสวอตออกมาแล้วปึ๊บสีใกล้เคียงกันมากจ้ะอันนี้คือ Stargazer สีแดงชื่อสีอะไรเขาไม่บอกอ่ะมันเป็นเบอร์มาแต่ว่ามันก็ไม่มีเบอร์211แต่เขาเขียนว่าเป็นแมตต์ลิปสติกเบอร์211แต่ว่า Cover Girl เนี่ยคืออันล่างนะจุดนี้คืออันล่างข้างบนเห็นปะดูแบบสีไม่ต่างกันมากแต่อันนี้เหมือนแบบเป็นโอรสเข้มๆอ่ะชมพูแดงๆอันนี้เป็นแบบแดงชมพูบอกไม่ถูกอ่ะแต่แบบ Cover Girl จะออกแบบสีแบบอกโอรสอ่ะมากกว่าเข้มกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เดือนนี้เนาะที่ถอยมา2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยที่ถอยเครื่องสำอางมาทั้งหมดเนี่ยที่ถูกใจเลยเนี่ยจะเป็นลองพื้นสลีกับลิปสติก Cover Girl แล้วก็แป้งริมเมลกับจีวองชีที่เป็นแป้งนะคะตัวนี้มันเป็นแป้งผสมรองพื้นนะบอกก่อนนี่เป็นแป้งผสมรองพื้นเพราะว่าเวลาแป้งฝุ่นเนี่ยจะใช้เป็นตัวนี้ริมเมลอยู่แล้ว
นะคะก็เพื่อนๆก็ลองไปเลือกซื้อดูบางทีจริงๆแล้วมันอาจจะแบบว่ามันอาจจะเหมือนไม่เหมาะกับแก้วแต่เหมาะกับคนอื่นก็ได้แต่ว่าบอกไว้ก่อนว่าพื้นฐานแก้วเป็นคนที่หน้ามันทีโซนนะบอกไว้ก่อนแล้วก็แก้มเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเหงื่อออกมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้เพื่อนๆลองไปดูนะคะเผื่อว่าชอบชิ้นไหนอยากได้ก็ลองไปเลือกซื้อดูนะคะเผื่อว่าคำแนะนำนี้จะเป็นแนวทางให้เพื่อนๆไปลองเลือกดูที่เคาน์เตอร์นะคะว่าอยากได้แบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะได้ตัดสินใจได้ถูกนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย